바람처럼 스친 너의 손 아주 작은 움직임에도 흔들리며 깊어가던 나의 맘 Oh no วันนี้ปุ่นจะใช้แป้งตัวนี้นะคะของ Arty นะปุ่นจะลงไปเลยโดยที่ไม่ได้ลงพวกเบสคอนซีลเลอร์อะไรเลยทั้งสิ้นนะเพราะเนื้อมันก็ไม่ได้หนาหนักอะไรนะคะแล้วก็มีความปกปิดได้พอสมควรเลย ปุ่นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรืออะไรเพิ่มเข้าไปเลยนะคะก็เนี่ยแทบเพิ่มเข้าไปแค่เนี้ยรอยสิวเมื่อกี้ก็หายไปเลยเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวปุ่นจะมาเขียนคิ้วกันเลยวันนี้เขียนคิ้วปุ่นจะใช้เป็นตัวนี้นะคะมาในกล่องรูปแบบอย่างนี้เลยเนาะของยี่ห้อ Crabotte นะคะมันจะเป็นหน้าตากุหลาบแวร์ไซด์แบบนี้เนาะวันนี้ก็จะลากคิ้วไปตามปกตินะคะโดยที่ให้หางมันดูแบบคมกว่าเดิมหน่อยนึงแค่นั้นพอ ประมาณนี้นะคะพวกกันเนี่ยนะปัดสักนิดนึงเนาะให้มันดูแบบฟุ้งๆหน่อยนะคะจะใช้อีกด้านที่เป็นมาสคาร่าคิ้วเนี่ยนะคะปัดเลยจะได้คิ้วประมาณนี้นะคะ วันนี้พาเลตตาที่จะใช้จะเป็นตัวนี้ค่ะของ Colourpop นะคะชื่อพาเลตว่า You Had Me at Hello นะมันจะเป็นสีสไตล์แบบออกชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็มีทองๆปนด้วยแต่เบาๆเลยนะคะให้ทั่วครึ่งกระบอกตาเลย มานะคะผมจะจิกสีนี้เนาะเป็นสีที่ออกแบบชมพูตุ่นๆนะคะฟาดลงไปเลยจิกสีเดิมนะคะลงไปที่ตาล่างเลย จากนั้นเอาสีแรกนะคะที่เราแต้มเนี่ยเบรนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเป็นเหมือนมันฟุ้งๆนะคะต่อมาจะใช้อายแชโดว์พอตของ 3CE นะคะสี Fabulous นะคะอันนี้เป็นสีแบบวิงวิงสีชมพูประกายประกายนะน่ารักมาก เราจะมาแต้มตั้งแต่หัวตาเลยไปยังกึ่งกลางตาโอเคค่ะทุกคนตาก็ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมาผมก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนอันนี้เป็นของยี่ห้อ Crabotte นะคะจะเป็นสีดำเนาะเส้นจะเล็กมากควบคุมเส้นได้ง่ายนะคะวันนี้เราจะเขียนให้มันดูแบบ หางวิ่งยาวๆเพื่อให้ตาเราดูยาวเนาะตามสไตล์สาวเกาหลีเนี่ยที่เขาชอบวาดรูปตายาวๆออกมาเลยเนาะโอเคก็เขียนตาเสร็จแล้วนะคะสองข้างจะได้ประมาณนี้เลยเนาะเราจะลากหางให้มันยาวเปิดออกไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อความดูแบ๊วแล้วก็ตาที่เรียวยาวเนาะก็มาสคาร่าวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะของ L'Oreal นะคะ Voluminous Last Paradise นะคะ ปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ปัดซ้ำทับกี่รอบมันก็ไม่เป็นก้อนนะมันหนาขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นก้อนนะคะลดมากตัวนี้แนะนำเลยอันนี้
มาแทนที่ Kiss Me Halloween Make ที่หาซื้อไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็เลยแบบดีใจนะมีตัวตายตัวแทนแล้วตอนนี้ต่อมาเป็นการคอนทัวร์หน้ากันบ้างเนาะวันนี้อยากได้ความใสๆเป็นธรรมชาติปุ่นจะใช้แป้งที่เป็นสีเข้มขึ้นอีกของ Artie นะคะสี C3 เนาะสีเข้มสุดของเขานะคะไฮไลท์กันบ้างนะคะวันนี้ของ MAC นะคะ Soft and Gentle นั่นเองเพราะว่ามันจะได้ความวาวที่ดูแบบธรรมชาติหน่อยเนาะไม่เยอะเกินโอเคตอนนี้ก็ลงอย่างเสร็จเกือบหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่งานปากนะคะปุ่นก็จะขอทาปากด้วยลิปมันสักหน่อยเนาะก็เป็นลิปมันอะไรก็ได้เลยนะสาเหตุที่ทาปากด้วยลิปมันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ลิปสติกตัวนี้นั่นเองกระเดม 3CE นะคะเป็น Drawing Lip Pen Kit นะคะแล้วก็สาเหตุที่ปุ่นทาลิปมันเนี่ยก็เพราะว่าตัวลิปเนี่ยค่อนข้างแห้งนะคะถ้าเราไม่บำรุงก่อนทาเนี่ยมันก็จะตกร่องแล้วก็บางทีทำให้ดินสอเนี่ยหักได้ด้วยนะปุ่นจะขอใช้เป็นสีอ่อนสุดในพาเลตเลยนะคะชื่อเสื้อสีนีดนะคะสีนี้มานะคะคุณจะใช้เป็นสีนี้เนาะชื่อว่าสีเอ็นเดียนะคะเป็นสีแบบชมพูพีชโอเคจะได้เป็นประมาณนี้นะคะนะคะเพื่อความดูแบบแบลยิ่งขึ้นคุณจะใช้แบบพวกลิปทินที่มันวาวๆเนาะซึ่งวันนี้คุณจะใช้เป็นตัวนี้ของออลพิวนะคะเป็นวอเทอร์ไลท์ทินนะคะสี RD03นั่นเองเนาะจะทาลงไปตรงกึ่งกลางปากเลยนะคะตอนนี้ปุ่นกำลังอินกับลิปสติกที่มันเป็นแบบสีวาวๆนะปุ่นรู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราดูเด็กอ่อนวัยขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีโปรดเลยนะที่ปุ่นว่ามันเอามา mix and match กับสีลิปสติกได้อีกหลายๆอันเลยเนาะอันนี้ปุ่นซื้อใน Shopee นะคะในร้านฮิ้วประมาณ250บาทแต่มันมีหลายราคานะอันนี้ลองไปดูเอาเองได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดู finish look กันเลยนะคะ바람처럼 스친 너의 손 아주 작은 움직임에도 흔들리며 깊어가던 나의 맘 Oh no คนเนี่ยจะชอบลุคการแต่งหน้าในวันนี้ของปุ่นกันนะไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ปุ่นไปแล้วค่ะบ๊ายบาย